ันหน้ามาช้าพี่ซื้อมาฝากจำได้ว่าตอนเด็กๆหนูพกชอบมากเลยขนมมอตานไม่รู้ว่าโตมาหนูพกยังชอบอยู่ไหมคุณรู้ได้ไงว่าฉันชอบมันไม่ยากเกินความสามารถของพี่หรอกความสามารถของคนเจ้าชู้สินะศึกษาประวัติของพี่แสดงว่าสนใจพี่ดีใจนะเนี่ยใครสนใจคุณนุ่นพี่หนูน้อยนุ่นเล่าเรื่องคุณควงคนนั้นทีคนนี้ทีจนฉันเบื่อที่จะฟังพูดเหมือนหึงบ้าฉันเนี่ยนะหึงคุณไร้สาระเอาจริงๆหนูพกหึงพี่ก็ได้นะพี่ให้สิทธิ์ขอสละสิทธิ์ค่ะอีกอย่างถ้าคุณแอนนี่มาได้ยินเข้ามันคงไม่ดีแน่เราขอตัวกลับก่อนนะเอ้าพรุ่งนี้มีสอนนะแล้วหนูพกจะกลับยังไงให้เราไปส่งไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียกแท็กซี่กลับได้เดี๋ยวพี่ไปส่งเองไม่เป็นไรหนูพุกเป็นผู้หญิงกับคนเดียวดึกๆแบบนี้มันอันตรายนะไม่เป็นไรค่ะฉันกลับเองดีกว่าอย่าดื้อสิหนูพุกเราว่าก็ดีนะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงด้วยจริงไหมอืมจริงซื้ออะไรมาให้แต่ละอย่างแม่ไม่ต้องเพิ่งช้าอะไรผู้ก็ต้องขอหาพี่แจ็คหรอกครับเพราะพี่แจ็คขอเพื่อผมเป็นตัวแทนเอาดอกไม้มาให้คุณครูครับกุหลาบดอกเดียวอีกแล้วไม่ลงทุนเลยครับกุหลาบดอกเดียวสื่อความหมายว่าผู้ให้เขาหลงรักคุณคนเดียวน่ารักดีนะเอาดอกไม้เสียไว้ในหนังสือวันนั้นนะอย่าเข้าใจผิดนะคะนี่ไม่ใช่ดอกกุหลาบของคุณค่ะพี่ยังไม่ได้บอกเลยว่ามันเป็นดอกกุหลาบของพี่ถึงแม้ก้ามมันจะเหมือนกันก็เถอะคุณจักรหลับหรือซ้อมตายเนี่ยจะทำอะไรหนูพุกไม่มีมอเตอร์ไซค์คงใส่ไม่เป็นหรอกเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดีกว่าทำไมจะใส่ไม่เป็นเพื่อนฉันก็มีแจ็คเคยสอนแล้วทำเป็นงอนฉันไม่งอหรอกจะขึ้นได้ยังครับงอนเองได้ก็หายเองได้
ไม่ต้องมาง้อหรอกก็เพิ่งเข้าใจว่ารักนั้นเป็นเช่นไรทำเหมือนคนแทนเปิดหัวใจบอกให้ดีๆนะนั่งแบบนี้มันอันตรายพี่ขอเบอร์เพจได้ไหมเขียนบนนี้ก็ได้ขอยืมปากกาหน่อยเอามือมาด้วยส่งมาเธอพี่ไม่แกล้งหรอกให้ทำไมอะคะฉันไม่ได้ขอซะหน่อยก็พี่อยากให้ถ้ามีเรื่องด่วนโทรมาหาพี่ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะสวัสดีครับฝากดอกไม้ผ่านคนส่งมอบให้เธออยากให้เธอเผยยิ้มพิมพ์ใจให้ยันนี้เจอกันยิ้มให้พี่ด้วยนะยิ้มขนาดนี้ใครส่งข้อความมาหรอกอะอย่าบอกว่าส่งผิดอีกนะคราวนี้พี่ไม่เชื่อแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูสวัสดีครับครูครับพี่จับฝาดอกไม้มาเฮือครับคุณครูคะรีบช่วยพิจารณาพี่จับด้วยนะคะดอกไม้ใกล้จะหมดส่วนแล้วอันนี้พี่ภูมิฝากบอกมาค่ะบ้านนี้เขาทำงานเป็นทีมเนาะแต่หนุ่มพุกก็ยังโกรธพี่อ่ะฉันจะโกรธทุนเรื่องอะไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันสักหน่อยแต่พี่รู้สึกได้ว่าหนูพุกอะโกรธพี่นี่เอามาง้อฟังแล้วขอให้ลมดีนะหนูพุกหลอกเราด้วยหนูพุกได้ฟังเพลงในเทปที่พี่ให้ไปหรือยังพี่อยากให้ฟังนะครับหลับฝันดีนะแล้วพี่จะฝันถึงเธอรอโทรศัพท์พี่มาหรือเปล่าไม่ได้รอค่ะเพิ่งดูทีวีเสร็จกำลังจะขึ้นนอนโอ้โหอุตส่าห์บอกว่าจะโทรมาหาไม่รอกันเลยเหรอน้อยใจนะเนี่ยน้อยใจทำไมคะเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วถ้าเป็นน้อยใจกันได้ใช่ไหมไม่ได้เพราะยังไงก็เป็นไปไม่ได้คุณยังอยู่หรือเปล่าอยู่แล้วทำไมเงียบไปร้องไห้เสียใจมากขนาดนั้นเลยมากหยุดร้องไห้ไม่ได้เลยเนี่ยหืมนี่คุณคุยกับผู้หญิงทุกคนแบบนี้มั้ยเนี่ยไม่ครับเฉพาะกับหนูพุกคนเดียวไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อตอนนี้ก็ได้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะเชื่อเองฉันไม่หลงกลคุณง่ายๆหรอกพี่ไม่ได้อยากให้หลงกลพี่อยากให้หลงรักถามจริงๆนะผู้ชายเจ้าชู้อย่างคุณเนี่ยร้องเพลงจีบสาวแบบนี้ทุกคนเปล่าพี่เจ้าชู้เฉพาะตอนโสดถ้าพี่มีแฟนคนคนนั้นจะเป็นคนเดียวที่พี่รักหนูพุกอยากเป็นคนเดียวคนนั้นไหมรั
ับเลยร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 ับเลยพรุ่งนี้มีงานใหญ่อยากขอกำลังใจจากหลวงพุกส่งกำลังใจผ่านดวงจันทร์มาให้พี่หน่อยรออยู่นะรณจักรก็เพิ่งเข้าใจว่ารักนั้นเป็นเช่นไรเธอเหมือนกุญแจที่เปิดหัวใจให้ฉันเข้าใจคืนนี้พระจันทร์สวยนะหลับฝันดีรณจักรก็เป็นเหมือนดังกุญแจเปิดประตูหัวใจให้ได้รู้คำตอบข้างในแต่หนูพุกรู้ไหมพี่ตกใจแล้วเป็นห่วงหนูพุกมากขนาดไหนที่เห็นหนูพุกอยู่กับไอ้เสี่ยจิวอ่ะขอโทษต่อไปนี้ห้ามหนูพุกทำอะไรเสี่ยงแบบนี้อีกถ้าหนูพุกเป็นอะไรไปแล้วพี่จะทำยังไงยังเจ็บอยู่ไหมแล้วพี่จักรเหรอคะพี่ดีใจนะที่หนูพุกเรียกพี่ว่าพี่จักรพี่อยากได้ยินหนูพูดเรียกพี่แบบนี้ทุกวันได้ไหมอยากให้รู้ทุกๆเวลาที่มีเธออยู่ตรงนี้อยากให้รู้ทุกๆนาทีนี้มันจึงมีความหมายอยากเจอทุกๆวันอยากมีเธอข้างๆกายรู้แล้วว่าเธอสำคัญกับฉันมากเพียงไหนทีมหน้าจอก็ฟินได้แฟนๆสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งงานเทพพรมแฟนคอน After Party ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคมศกนี้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus